ไหนๆมันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วที่ดาบอัศวินคนโฉดโคตรโหดกระโดดเย็ดบัวล่าจะมาถึงวันนี้ผมเลยจะมาพูดคุยซะหน่อยกันแล้วกันว่าพอเอ็นด้าไบโอแลบเข้ามาลุนไนท์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีเล่นยังไงบ้างและมีอาวุธชิ้นไหนที่น่าสนใจแต่ถ้าจะให้พูดแบบไปๆมาๆเดี๋ยวจะงงงั้นเดี๋ยวผมจะลิสต์หัวข้อในวันนี้ให้ดูก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแต่ผมจะไม่พูดถึงวิธีการลงดันหรือว่าหาของในดันตอนนี้นะครับข้อมูลยังไม่พอผมเองก็ไม่เคยลงสำหรับอัปเดตดันเอ็ดดาไบโอแลบรุ่นไนท์เราจะได้รับอาวุธใหม่ที่สามารถหาได้จากดันนี้มา3ชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสกิลต่างๆของรุ่นไนท์นั่นเองซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกกันเลยนั่นก็คือดาบโวล่าจัดว่าเป็นอาวุธที่น่าจะดีที่สุดใน3อาวุธที่เข้ามาแล้วเพราะความสามารถของมันคือเพิ่มดาเมจโมลิ่งแวร์ 30% และทุกๆ1การอัปเกรดเพิ่มแอตแทค4หน่วยเมื่ออัปเกรดถึงบวก9ลดคูลดาวน์สกิลอินดิชั่นเรทและโมลิ่งแวร์อีก1วินาทีและเมื่ออัปเกรดถึงบวก11อาวุธจะไม่มีวันเสียหายและเพิ่มดาเมจโมลิ่งแวร์อีก 20% จุดดีที่สุดของมันก็คงจะเป็นการลดคูลดาวน์อินดิชั่นเรทนี่แหละถ้าใครจะใช้ดาบเล่มนี้ผมแนะนำว่าให้เล่นที่อย่างน้อยบวก9ขึ้นไปนะฮะเพราะถ้าไม่บวก9มันก็ขยะดีๆนี่แหละถ้าเราสวมใส่ดาบนี้และ Shadow Initiation Break ส่วนต่างหูเราจะสามารถทำคูลดาวน์สกิล Initiation Break ได้ลดไปจนเหลือแค่ 0.5 วิซึ่งถามว่าดีไหมมันดีขึ้นมากทีนี้เราก็สามารถรัวสกิลได้มากขึ้นแหละแต่การที่มันดีขึ้นมากไม่ได้แปลว่ามันดีนะครับเพราะตอนนี้คูลดาวน์ 0.5 วิเนี่ยมันก็ยังรัวได้ไม่พอเพราะใน1วินาทีต่อให้คุณทำไรหลอดคุณก็จะสามารถออกสกิลได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแถมสกิลอินิชั่นเบรกก็ยังไม่ได้รับการรีบาลานซ์ทำให้ดาเมจมันยังเบาอยู่อาวุธชิ้นนี้ใส่การ์ดได้2ใบซึ่งแน่นอนถ้าอาวุธมันอวยขนาดนี้ก็ยัดทูเซเลนไปได้เลย2ใบดาบเวอร์นันผมว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากเพราะอย่างที่รู้กันรุ่นไนท์สายตีประชิดเนี่ยจะมีปัญหามากๆเวลาที่เราต้องเจอมอนสเตอร์ที่มีสกิลสะท้อนดาเมจอย่างรีเฟลคิวทำให้การหันไปพึ่งสกิลระยะไกลปราบพวกมันจัดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีดาบเล่มนี้จะเพิ่ม Attack 5% และทุกๆ1การอัปเกรด1ขั้นจะเพิ่มดาเมจระยะไกล 1% หากอัปเกรดถึงบวก9จะเพิ่มดาเมจ Crashing Spiral และ Sonic Wave 30% หากอัปเกรดบวก11จะลดคูลดาวน์สกิล Sonic Wave 1.5 วินาทีเอาง่ายๆถ้าเราใช้วุฒินี้คุณควรจะตีบวก11ไปเลยครับความน่าสนใจของมันเนี่ยผมว่าอยู่ที่มันเพิ่มดาเมจสกิล Crashing Spiral ต้อง 30% เนี่ยแหละเพราะอย่างที่เรารู้กันนะไอ้ Crashing Spiral เนี่ยตัวคูณมันมีแค่อะไรอะไอ้ Shadow ส่วนหูใช่ไหม Shadow Rune Knight ส่วนหูนะครับแล้วก็ Attack อาวุธเนี่ย300หน่วยเลยและน้ำหนักถึง650ถ้าเกิดว่าเราลดฟิกกับ VCT แล้วก็ Delay จนมันรัวได้เนี่ย DPS มันจะสูงมากๆเลยแหละและนอกจากนั้นไฮไลท์ของมันอีกอย่างคือมันจะลดคูลดาวน์ Sonic Wave 1.5 วินาทีทำให้ตอนนี้คุณจะสามารถใช้ Sonic Wave แบบรัวได้มากขึ้นแต่มันก็ยังติดปัญหาคาราคาซังอยู่ดีนะฮะคือคูลดาวน์ 0.5 วิมันก็ไม่มากพอที่จะเล่นเป็นสายหลักได้อยู่ดีแถมสกิลที่มันอวยยังเป็นสกิลเดี่ยวอีกต่างหากนะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวทำให้ข้อดีเดียวของมันคือมันสามารถตีฝ่าพวกสกิลสะท้อนดาเมจอย่าง Reflect Shield ได้แค่นั้นเองซึ่งในจุดนี้สกิลร้อยหอกมันก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะถ้าใครเล่นสกิลร้อยหอกเป็นสายรองก็ไม่ต้องเสียเวลามาใช้ดาบนี้ก็ได้และนอกจากมันจะรัวไม่ค่อยได้อีกอย่างที่มันแพ้สายร้อยหอกแน่นอนก็คือมันเป็นดาบ2มือทำให้ไม่สามารถใส่โล่เพื่อลดดาเมจเวทแรงๆอย่างเอิร์ธเควกหรือไม่สามารถใส่การ์ดแมงทองเพื่อกันเวทน่ารำคาญอย่างดิสเปลได้อีกด้วยดาบเล่มนี้สามารถใส่การ์ดได้2ใบสำหรับชิ้นสุดท้ายหอกอาเจนแบลนโคมันเป็นหอกที่ดูเหมือนจะมีศักยภาพแต่เอาเข้าจริงมันดูไม่ได้ดีไปกว่าหอกอันเดิมอย่าง Illusion Pro Hack สักเท่าไหร่คุณสมบัติของมันคือเพิ่มดาเมจ Blended Spear ให้ 30% ทุกๆ1การอัปเกรดเพิ่ม Attack 4หน่วยเมื่ออัปเกรดถึงบวก9ลดคูลดาวน์สกิล Blended Spear 1.5 วินาทีเมื่ออัปเกรดบวก11เพิ่มดาเมจ Blended Spear อีก 20% ซึ่งในความคิดผมหอกอันนี้อาจจะความแรงและไล่กับคอมโบหอก Illusion Pro X กับ Illusion Boot ก็ได้นะถ้าหอกอันนี้มันใส่คู่กับไอ้นี่นะไอ้รองเท้า EXO นะด้วยความที่มันลดคูลดาวน์ในตัวมันเองเยอะถึง 1.5 วิทำให้มันสามารถถอดของลดคูลดาวน์บางชิ้นออกได้อย่างเช่นโล่ม่วงแล้วไปใส่โล่เพิ่มดาเมจชิ้นอื่นอย่างเช่น Fatal Shield ทำให้รวมๆแล้วดาเมจอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเดิมกึ่งนึงนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราว้าวกับการลดคูลดาวน์ศูนย์กันไปตั้งนานแล้วไง
แต่ถ้าผมคิดผิดแล้วมันแรงขึ้นจากเดิมเยอะก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะห่ออันนี้สามารถใส่การ์ดได้2ใบเมื่อเราพูดถึงอาวุธ3ชิ้นนี้มันยังมีการเสริมออปชั่นพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถมันขึ้นไปได้อีก2ช่องโดยการเสริมออปชั่นช่องแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เราเห็นได้ทั่วๆไปคือ EAFS Sharp Fatal อะไรประมาณนี้ซึ่งในส่วนนั้นไม่ต้องไปหวังพึ่งมันมากก็ได้ในการเสริมออปชันครั้งที่2คุณจะได้ออปชันแบบใหม่ซึ่งแต่ละอาชีพก็จะอวยสกิลของอาชีพตัวเองแต่สำหรับรูนไนท์ออปชันที่ตรงสายจะเรียกว่าเซเรนเมมโมรีโดยคุณสมบัติของมันคือเพิ่มดาเมจบอลลิงแบส 10% และอิกนิชันเบรก 5% ทุกๆการอัปเกรด3ขั้นเมื่อใส่กับดาบหัวล่าเพิ่มดาเมจแคชชิ่งสไปรัล 10% และโซนิกเวฟ 5% ทุกๆการอัปเกรด3ขั้นเมื่อใส่กับดาบเวอร์นันเพิ่มดาเมจแบรนดิสเปียร์ 10% และฮันเดสเปียร์ 5% ทุกๆการอัปเกรด3ขั้นเมื่อใส่กับหอกอาร์เจนแบลงโก้โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าดาบโวล่าอัปเกรดเท่ากับดาบลินดี้ฮอปนะแบบอัตราการอัปเกรดเท่ากันผมว่าสกิลอินิชันเบรกเนี่ยอาจจะเบากว่าแค่นิดเดียวก็ได้อ่ะเดี๋ยวพอได้มาจะลองไปทดสอบดูแล้วกันอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะทีนี้เรื่องอาวุธจบไปเรามาดูพวกของสวมใส่และสเตตัสกันดีกว่าว่ารูนไนท์สายอินิชันเบรกควรใส่อะไรบ้างก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าสายอินิชันเบรกหรือสาย IB เนี่ยที่เราควรจะเล่นกันเนี่ยมันไม่ใช่สาย IB แท้นะครับมันยังเล่นสาย IB แท้ไม่ได้นะสาเหตุที่มันเล่นเป็นสายหลักไม่ได้ไม่ใช่เพราะสกิลมันเบานะฮะแต่เพราะมันติดคูลดาวน์เนี่ยแหละ 0.5 วิต่อให้ถ้าเกิดเขารัดแพดรีบาลานซ์มาตอนนี้แต่มันยังรัวไม่ได้ก็ยังไม่ควรเล่นเป็นสายหลักอยู่ดีนะครับถึงดาเมจมันจะแรงก็เถอะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเป็นสายคลิกที่สามารถ IB ได้ดีขึ้นแค่นั้นเองคุณจะสามารถเคลียร์มอนได้ไวขึ้นเพราะว่ามันรัวขึ้นหรือบอสบางตัวที่เลือดมันน้อยจริงๆเนี่ยแทนที่จะสลับของคลิกไปก็ใช้ IB เนี่ยปึ้มแม่งให้ตายภายใน1หรือ2ฮิตก็ได้ข้อดีมันก็จะประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าไม่มีของมาอวยเพิ่มนะสำหรับของสวมใส่ที่ผมจะพูดถึงผมได้ทำเป็นอินโฟกราฟิกแบบละเอียดเอาไว้ในเพจ Black Clan Gaming ของผมเองถ้าฟังจบแล้วขี้เกียจมานั่งย้อนคลิปดูก็ให้เข้าไปดูกันที่เพจได้เลยโดยลิงก์เพจจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้เพราะฉะนั้นสำหรับในคลิปนี้ผมจะพูดแบบรวบลัดนิดนึงก็แล้วกันผมจะไล่ตั้งแต่ส่วนหมวกลงไปถึงส่วนเท้านะมาดูที่ส่วนหมวกกันก่อนแน่นอนถ้าเราเล่นสาย Initial Blade ต้องใส่หมวกแลบอยู่แล้วนะออฟแอคคิวหรือเมทัลสัก5ขึ้นไปใส่การ์ด KK คุณจะได้ดาเมจ IB 60% นะแล้วก็ลด VCT อีก 10% สำหรับหูใส่เป็นแว่นอะไรก็ได้ใส่การ์ด Dark Illusion คุณจะได้ลด VCT อีก 10% ในส่วนของปากใส่เป็นปากปืนออฟลด VCT 10% ถ้าไม่มีใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ก็อาจจะต้องยอมเสียลด VCT 10% ตรงนี้แค่นั้นเองในส่วนของอาวุธก็แน่นอนว่าเป็นบวก11ดาบโวล่าอยู่แล้วการ์ดใส่ทูเซเลน2ใบออฟตรงสายและผมแนะนำช่องแรกให้ออฟเป็นสเปล3ให้ได้คุณจะได้ลด VCT อีก 8% เสื้อเกราะให้ใส่เสื้อ 17.1 ออฟแอทแทก2ช่องที่เหลืออะไรก็ได้การ์ดเฮลมุตในส่วนของผ้าคลุมใส่มัฟเทมสเต็งซึ่งผมแนะนำว่าให้หาออฟแบบลด VCT 10% มาให้ได้สำหรับประดับข้างซ้ายใส่เป็นคิงสมิธออฟสตรองและสเปล5คุณจะได้ลด VCT อีก 10% และประดับข้างขวาให้ใส่เป็นอิลูชันบูสเตอร์อาร์ออฟสเปล5การ์ดโครนิเกอร์ก็จะลด VCT ไปได้อีก 15% สำหรับคอสตูมชาโดว์เป็นที่แน่นอนว่าในส่วนของมือและประดับ2ข้างให้ใส่เป็นเซตอินิชันอัปเกรดรวม27ก็พอสำหรับเสื้อโล่เท้าให้ใส่เป็นเซตเจาะทองเอาไว้เจาะเกราะบอลต่างและสุดท้ายคอสตูมให้ออฟเป็นลด VCT ทุกชิ้นคุณจะได้ลด VCT อีก 30% ซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถหาของได้ตามที่ผมบอกมาได้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำลด VCT ได้ทะลุ 100% มานิดนึงยังไงก็ไลท์หลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณขาดของบางอย่างมันก็ทดแทนกันได้ไม่ว่าจะด้วยสัตว์เลี้ยงอย่างอลิเซลก็ลด VCT ไปอีก 5% หรือถ้าเกิดว่าคุณขาดของที่มันหายากจริงๆเนี่ยอย่างปากปืนกับมัฟออฟลดไล่ 10% คุณจะหาการ์ดเบอร์ซิบัฟมาใส่ทดแทนก็ได้แต่แม่งแพงเอาง่ายๆหลักการน่ะทำยังไงก็ได้ให้ VCT มันลดได้ถึง 100% นั่นเองเรามาดูที่การอัพสเตตัสกันบ้างใครที่เล่นสายคริอยู่แล้วก็แทบไม่ต้องคิดอะไรเลยสเต็งกับลัก120แน่นอนสำหรับวิทกับ AG ให้ช่างๆกันเอาแล้วแต่ความจำเป็นแต่ถ้าไม่ได้จำเป็นต้องเอาไปคอมโบกับอะไรอัพ100ทั้ง2อย่างเลยก็ได้ส่วนเด็กกับอิน
อัพสัก30บวกลบก็จะได้ SP กับฮิตเพิ่มมานิดนึงเผื่อจะไปเล่นร้อยหอกเป็นสายรองหรือถ้าฮิตไม่จำเป็นก็กดอินไปเลยก็ได้นะฮะพอยที่เหลือคือนอกจากสเต็งกับลัก120เนี่ยมันแทบจะไม่มีถูกผิดแล้วนะอัพตามความจำเป็นได้เลยสำหรับสกิลอัพตามที่เห็นในจอได้เลยครับถ้าอัพตามนี้คุณน่าจะเล่นได้ทุกสกิลที่มีในรูนในและยกเว้นสกิลพ่นไฟกับน้ำแต่ก็อีกแหละมันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นควรอัพแบบรู้คิดด้วยตัวเองด้วยยกตัวอย่างเช่นสกิลเดดบาวเนี่ยที่ผมอัพไว้บนจอเพราะเผื่อแหวนแจสเปอร์เข้าแต่ถ้ามันไม่เข้าก็อาจจะเอาพอยต์ไปลงอย่างอื่นก็ได้หรือบางคนไม่ได้อยากเล่นโซนิกเวฟก็ลดพอยต์ไปลงอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสกิลที่เราจะขาดไม่ได้จริงๆมีแค่อินิชันเบรกนอกนั้นจะยังไงก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้คือข้อมูลที่อิงจากสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเพื่ออวยอาชีพเราซึ่งถ้ามันมีมันก็อาจจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนการใส่ของสวมใส่บางส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นผมที่ได้นั่งคาดเดาเล่นๆมาสักพักแล้วนะว่ามันจะมีของอะไรมาอวยสกิลอินเทนเบรกมันมีโอกาสที่จะมีของชิ้นไหนหลุดมาภายในช่วง2เดือนนี้บ้างผมก็คิดออกมาได้แค่2ชิ้นเท่านั้นสำหรับชิ้นแรกและดูจะเป็นตัวตึงที่สุดผมเดาว่าน่าจะเป็นแจสเปอร์ลิงครับคุณสมบัติของมันคือเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ทุกขนาด 10% ทุกๆ3เบสเลเวลเพิ่มดาเมจอินชันเบรกและโซนิกเวฟ 1% ถ้าเราเลเวล185ก็จะได้ 61% นะถ้าอัพสกิล IB เต็มได้แม็ก HP 15% ถ้าอัพวินคัตเตอร์เต็มได้ดาเมจต่อมอนสเตอร์ประเภทบอสเพิ่มขึ้น 15% ถ้าโซนิกเวฟเต็ม SPD บวก 10% ถ้าอัพเดดบาวเต็มได้เพอร์เฟคฮิต 15%ซึ่งมันจะเป็นแหวนที่บูสต์ดาเมจของ Initial Break ได้ดีมากแต่ผมบอกก่อนว่าถ้าเขาเอาเข้ามาเนี่ยคงเสียใจกันเป็นแถบเพราะมันเป็นแหวนเซตเดียวกับแหวนพาซูซูของอาชีพวอลล็อกที่เข้ามาก่อนหน้าแล้วคุณคงรู้กันแล้วใช่ไหมว่าไอ้แหวนพาซูซูเนี่ยมันโดนเนิร์ฟความสามารถทุกอย่างไปเรียกได้ว่าครึ่งนึงเลยทำให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าถ้า Jasper Ring ถูกอัปเดตเข้ามาในไข่มันจะถูกหักค่าความสามารถลงไปครึ่งนึงแน่ๆเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยคุณก็ลองเอาไปหาร2ดูสำหรับโอกาสที่จะถูกอัปเดตมาลงในไข่ภายใน2เดือนนี้ผมให้อยู่ที่ 10% ครับเพราะถึงมันจะมีโอกาสเข้ามามากแต่ตอนนี้เรากำลังจะได้รีบาลานซ์ของอาชีพวอลล็อกชูล่าและมินสเตลกับวันเดอร์เลอร์ทำให้เขาต้องออกทิชชู่มาอวย3อาชีพนี้อยู่แล้วทำให้เราต้องตัดโอกาสที่จะได้ไปเลย3สัปดาห์แน่ๆภายใน1เดือนเนี่ยสามารถมีไข่ใหม่ได้แค่2ครั้งทำให้ใน2เดือนเราจะมีโอกาสได้อยู่แค่1ไข่และเนื่องจากเขาเพิ่งเอาไข่มาอวยลูนพ่นแบบส่งๆเข้ามาทำให้โอกาสที่เราจะได้แหวนแจสเปอร์ลิงเร็วๆนี้มีน้อยมากๆในส่วนของชิ้นที่2แม้จะมีโอกาสน้อยแต่ผมว่าอาจจะเป็นส่วนหูไทยประดิษฐ์ลดคูลดาวน์อินิชันเบรกเพิ่มอีก 0.3 วินาทีและอาจจะมีอวยดาเมจอีกนิดหน่อยผมว่าถึงเขาจะเอามาอวยก็คงยังไม่เต็มที่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาคงต้องกักของที่จะลดคูลดาวน์ IB ไปจนกว่า 87.2 จะเข้าสำหรับของชิ้นนี้โอกาสที่น่าจะเข้าประมาณ 0.5% แต่ถ้ามีก็อาจจะพอเล่น ID เป็นสายหลักได้แล้วนะโดยที่ยังไม่เก่งเกินแพทซึ่งก็ดูจะ make sense แต่เนื่องจากทีมงานเขาทำหน้าที่ได้ดีมากในการให้ความมั่นใจกับผู้เล่นผมเลยคิดว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า